ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมหมอดาวนะทุกคนเกมนี้นะครับก็เป็นเกมแนวสู้รบนะครับผมกับ อีกฝั่งนึงนะเราจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับผมแล้วก็สู้กันนะทุกคนด้วยกระบองธนูหรือแม้กระทั่งดาบนะทุกคนเกมนี้เขาก็จะเซตอัพนะครับเป็นยุคกลางใส่ชุดเกาะสู้กันอะไรประมาณนี้เลยทุกคนก็ถือว่าเกมนี้สนุกมากนะครับผมก็ลองเล่นไปได้สักพักนึงแล้วล่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปที่ไฟท์ตรงนี้เลยนะครับผมนี่เลยแล้วก็ไปที่เซิร์ฟเวอร์เบราว์เซอร์ก็ได้หรือว่าไปที่แมทช์แมคกิ้งก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่ Quick Play เนาะแล้วก็เลือกภูมิภาคนะแล้วก็กดเสิร์ชได้เลยแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะเลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์เบราว์เซอร์แล้วกันนะครับผมนี่เราก็จะเอาเป็นพวก Official นะเราก็ดูคนที่มันเล่นเยอะๆนะทุกคนเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับคนเล่นเยอะดีมา Let's go เอาละทุกคนมาละทีนี้นะครับเขาจะมีให้เราเลือกนี่เยอะมากๆเลยนะทุกคนอันแรกนี่ก็ง่ายๆเลยนะคนนักดาบนะอย่างที่2นี่ก็แบบมีโล่นะครับผมเป็นแบบโปรเทคเตอร์นะคือแบบใช้แบบกระบองหนามอะไรอย่างงี้นะครับผมมีโล่ให้ด้วยนะอันที่3นะครับอันนี้ก็จะใช้แบบเป็นตัวแทงค์เลยนะทุกคนแล้วก็แบบถือแบบกระบองหนามอะไรอย่างงี้นะครับอันที่4นะครับอันนี้ก็จะเป็นไรเดอร์เนาะอันนี้ก็จะมีขวานนะครับแล้วก็มีคล้ายๆเป็นหอกเอาไว้ปาได้ด้วยนะตัวต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคนที่แบบถือดาบใหญ่นะครับผมดาบยาวๆเลยนะไอ้นี่นะตัวต่อไปเป็นหอกนะครับผมไอ้นี่ถือหอกอันนี้ใช้ธนูยิงนะครับอันนี้นี่คือถ้าเกิดเก่งก็เก่งเลยนะแต่ถ้าเกิดมาเล่นแรกๆเนี่ยก็จะกากนิดนึงนะเพราะว่ามันเล่นค่อนข้างยากนะครับผมต่อมาก็จะเป็นอาชีพแบบเหมือนอาชีพโจรอาชีพตีฟอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบความว่องไวนะครับผมแต่ว่าเลือดเนี่ยก็น้อยเกาะน้อยนะครับผมมีความว่องไวแล้วก็มีระเบิดไฟแล้วก็มีแทรปด้วยนะมีแบบพวกกับดวงกำดักอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับและสุดท้ายนะผมก็จะเป็นเอนจิเนียร์เนาะอันนี้ก็คือเราสามารถแบบวางกำแพงสร้างกำแพงได้อะไรประมาณนี้นะทุกคนสำหรับวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นเจ้านี่เลยทุกคนนี่เป็นกระบองนะผมนี่เลยโคตรเท่ไปทุกคนเล่นกันเลยกดที่เพย์นะผมแล้วก็คลิกว่าเราจะสปอนตรงไหนนะอู้ตอนนี้เราเป็นสีแดงนะครับนี่สีแดงเนาะสีแดงก็จะเป็นอารมณ์แบบฝ่ายบุกนะครับผมเราจะบุกเข้าเมืองนั่นเองนะตอนนี้ถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็สปอนตรงนี้เลยชึบไม่มาแล้วคลิกซ้ายเพื่อตีชัวอย่างนี้เลยนะครับผมทีนี้เรามองอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมึนหัวหรืออาจจะอ้วกได้นะครับให้เรามาที่ ESC นะแล้วก็ไปที่เชนคาเมร่าได้นะนี่จะเป็นอย่างงี้กดชิปเพื่อวิ่งไงทุกคนโคตรโหดมันจะมีแถบสถานะ2อย่างนะครับผมแถบซ้ายมือเป็นสตามินาเนาะขวามือเป็นเลือดนะครับตอนนี้เราต้องดันรถเข้าไปก่อนนะทุกคนนี่ต้องดันรถเฮ้ยไอ้นี่ไงเราอุ้ยมาดิโอ้โหใจเย็นใจเย็นเรากันได้นะขี้ขวานะทุกคนไปเร็วต้องเข็นรถไปนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยไอ้นั่นไงไอ้นั่นไอ้นั่นหวดหวดเอ้ยเพื่อนกันเกมนี้เราจะหวดเพื่อนบ่อยมากเลยทุกคนนี่โอ้โหหัวขาดหัวขาดเลยเฮ้ยไอ้นี่มันพุทธมันเท่จังวะพุทธมันเท่จังหือเอ้ยข้ามาช่วยแล้วเอื้อข้ามาช่วยแล้วเอื้อเลยบอกนี่เรามาช่วยใช่ไหมเนี่ยไอ้เราทุกคนใส่ทุกอย่างที่เรามีเพื่อจะยึดกำแพงเฮ้ยอะไรทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหวิธีสังเกตนะครับว่าใช่คนหรือเปล่านะให้เราย่อใส่เพื่อนเฮ้ยไอ้นั่นมันถือกีตาร์ไปทุบเห็นปะมันถือกีตาร์ไปไอ้คนข้างหน้าเราอะอยู่ไหนวะตั้งไงข้างหน้าเราไปไอ้ตัวธนูนี่คือเกาะบางมากนะครับนั่นไงตายละไอ้สีน้ำเงินไอ้สีน้ำเงินอู้อุ้ยอุ้ยนี่กูเองเพื่อนอุ้ยอุ้ยโอ้โหตัวนี้เก่งมากอะทำไมมันเก่งจังไว้ตัวเดิมเลยเมื่อกี้ทุกคนมันเก่งนะฮะต้องเจอสักทีเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันของเราเนี่ยก็คือแบบเลือดเยอะนะครับผมแล้วก็ตีหนักแต่ว่าจะตีช้านะครับต้องกะจังหวะในการตีนะเฮ้ยโหมันบุกมาแล้วมันบุกเข้ามาอุ้ยระเบิดไฟใครเล่นระเบิดไฟเนี่ยโอ้โหหัวหลุดโอ้มันโหดจังวะเฮ้ยมันโหดจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะฝั่งไหนบุกวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะเราแพ้อย่างนั้นหรือไปเร็วทุกคน
ตอนนี้เราต้องบุกไปข้างหน้านะครับแต่เราโดนไอ้นี่เฉยเลยอ่ะเฮ้ยไอ้นั่นมาเด้มาเด้ไอ้เอ้ยเออจะเอายังไงล่ะจะเอายังไงล่ะเอาจุ๊บๆเอาจุ๊บๆมีไงกันได้เฮ้ยทำอะไรเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเราไปไหนหมดเออนี่กันได้ไม่ทันมันว่ะไม่ทันมันอ่ะเดี๋ยวนะเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนสายได้เราเอาไรเดอร์มาเล่นดีกว่าไรเดอร์เนี่ยมันจะมีหอกมาเสียบเข้าไปนะทุกคนมาเลสโก้เรากดเลข2นะนี่ถือหอกไว้ครับแล้วก็คลิกซ้ายนะมาดิมาดิไปโดนมึงโอ้โหไปโดนเพื่อนไอ้ป้าเอ้ยตีแน่ไปโดนอะไรเลยโอเคนี่ไอ้ตายสักทีมึงนี่กูเองตีพวกเดียวกันทำไมเนี่ยเอ้ยพวกเดียวกันเองเออย่อบางทีมันมั่วนะครับตีแน่ฟันทุกอย่างมึงฟันกูใช่ไหมไอ้แดงย่อกันย่อพวกเดียวกันเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันแขนรอแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวจะโดนตีเดียวกันค่ะเฮ้ยมันไม่ล็อกเฮ้ยมันเก่งเกินนะเนี่ยเอาจริงมันเก่งมากเลยอ่ะไปทุกคนเดี๋ยวสกอร์โหอยู่ไหนเอ้ยกันตีไงเก่งนักหนอฮึเก่งนักใช่ไหมเก่งฟันแขนขาดตีแน่ไปเราเปลี่ยนเป็นฮอกเก่งนะตีปลาหอกใส่ปลาหอกใส่เมื่อกี้เราขโมยดาบมันมานะครับไม่เดี๋ยวนะขโมยดาบมาใช่ไหมวะเออนี่ไงเบรสซอนโอ้โหเฮ้ยจ่อเลือดโอ้โหมึงก็เยอะเกินป่าววะหนีก่อนเดี๋ยวนะมีห้องอีกอันนึงนี่ไม่โดนอะไรเลยเลือดมันค้างอ่ะไอเราก็นึกว่าแบบมันจะพุ่งมาไอนี่เลยนะทุกคนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะคือเราต้องมีเอนจิเนียร์นะเนี่ยตอนนี้เราไม่มีนะครับไอเนี่ยโหดมากเลยอ่ะมึงเทพครัวฮะมึงก็ชุนได้เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยไอเดอร์สโกลเฮ้ยมาเร็วปลาหอกใส่ไม่โดนมันหนีเฮ้ยไอ้นั่นไปไหนอ่ะนี่แน่ ปลาไม่โดนใครเลยอุ้ยนี่ม้าตายม้าตุยเย่เฮ้ยเพื่อนเราโดนลุมข้ามาช่วยเราเพื่อนข้ามาช่วยเราอ่ะโอ้โหไอ้มิสเตอร์พิมเนี่ยแม่งเก่งจัดเอาไงดีวะเราต้องเปลี่ยนไปเป็นตัวอะไรดีวะทุกคนของนี่ผมเล่นไม่เก่งเลยเฮ้ยเดี๋ยวต้องเอาเอนจิเนียร์ไปก่อนนะครับเอามาสร้างอันนี้ก่อนนะนี่ใช่ปะวะต้องเอนจิเนียร์มาปะใช่ไหมมันมีอะไรบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวนะมันบอกว่าให้สร้างอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันต้องสร้างยังไงวะงงเหมือนกันเดี๋ยวนะโหตอนนี้เราโดนบุกโอ้โหเชี่ยมาถึงนี่แล้วล่ะโอ้ยเอนจิเนียร์ขอลาก่อน มันให้ซ่อมมันให้สร้างนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันสร้างยังไงนะแต่เอานักดาบมาเล่นดูบ้างนะครับมาเลยนักดาบมาแววโอ้เราจะกำลังจะแพ้ทุกคนเราไม่ได้เป็นฝ่ายบุกเขาแล้วเขาจะมาบุกเราตอนนี้เหลือฐานที่มั่นแค่ที่เดียวเท่านั้นเลยนะครับผมอุ้ยนี่มันราชาของเราใช่ไหมเดี๋ยวตีไหนไปตีไหนวะเนี่ยเฮ้ยสับขอสับเฮ้ยกันไม่ทันตีแน่โอ้โหเฮ้ยหลังเข้าไอ้บ้าเอ้ยทำไมเล่นกากจังวะนี่ผมฆ่าไปกี่ตัววะเนี่ยผมฆ่าไป9ตัวแล้วก็ตาย9นะครับเฮ้ยขวดมันโอ้โหโอ้ยมันขวดทีนี้มันขวดจังวะเฮ้ยเอือกนี่ไงเฮ้ยมาไปเอามาเอือกกูโดนอะไรวะเนี่ยโดนอะไรวะเมื่อกี้โดนลองซ้อนนะครับไปเร็ว
เมื่อกี้เห็นมีมาอยู่ตรงนู้นเรียบร้อยแพ้เลยครับทุกคนจบเลยจีจีเขาน่าจะฆ่าหัวหน้าเราได้นะครับเราก็เลยแพ้นะโอเคทุกคนเวลาจบเกมเนี่ยเขาก็จะให้เราเล่นต่อไหมถ้าเกิดเล่นต่อเนี่ยก็โหวตแผนที่นะครับผมที่จะเล่นกันต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยไอ้นี่บอกซ้ำสมไอ้สัตว์ไอ้มิสเตอร์พิมไอ้ที่มันด่าผมแน่นอนเชื่อไหมมันด่าผมแน่นอนเพราะผมไปซ้ำสมมันโอเคครับทุกคนก็สำหรับเกมมอดาวนะครับก็มีประมาณนี้นะทุกคนก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกนะแบบว่าตีสตูนู่นนี่นั่นนะครับผมในสไตล์แบบยุคกลางอะไรอย่างนี้เนาะใช้มีดใช้กระบองใช้ดาบอะไรงี้นะครับก็เกมนี้นะครับเป็นเกมฟรีเนาะในยิปอีกโซนะครับไม่รู้ว่าตอนที่ผมอัพคลิปลงเนี่ยเขาจะยังแจกอยู่หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะแต่ก็ถือว่าสนุกมากๆนะครับผมเล่นคลายเครียดได้เนาะมีความเครียดอะไรเงี้ยอย่างลงก็มาลงกันที่ดีได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่โดนฆ่าซะก่อนนะครับโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะวันนี้มาแล้วครับผมสวัสดีครับ